72 in Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72-2 over by the good folks of Garden. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel อารูมนะวันนี้เนี่ยเราก็หยิบเอาหนังสือเรื่องวันที่เหมาะกับขนมปังซุปและแมวมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่าเล่มนี้มันมีความพิเศษยังไงแล้วก็มีเรื่องแบบไหนเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเล่มนี้เนี่ยสำหรับเรานะเราคิดว่ามันเป็นเล่มที่เหมาะกับคนที่ชอบแมวแล้วก็ไม่ชอบแม่คือชอบแมวก็คือรักสัตว์แล้วก็ไม่ชอบแม่เนี่ยก็คือไม่ชอบแบบแม่แท้ๆของตัวเองซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถูกไหมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยลงลึกเนี่ยเราต้องบอกภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ก่อนว่ามันเป็นหนังสือที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปคืออย่างบางเล่มที่เราอ่านอ่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรนะช่วงเวลากาแฟยังอุ่นอย่างเล่มนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีมูดโทนอะใกล้ๆกับเล่มนี้ที่เป็นแนววรรณกรรมญี่ปุ่นมีหน้าปกสีโทนครีมๆแบบนี้แล้วก็มีการแบบหยิบเอาอาหารที่เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างกระพงกาแฟอันนี้ก็มีเรื่องของขนมปังซุปหรือว่าแม้แต่เล่มนี้ที่มีแกงกะหรี่เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเล่มนี้ไม่ได้มีเนื้อหาที่เบาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ่านจบเรารู้สึกว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเล่มนี้เราประทับใจมากๆตรงที่ความยาวแค่180หน้าก็จริงแต่ว่าสามารถเล่าเรื่องออกมาได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ไม่ได้มีความแบบแฟนตาซีจ๋าไม่ได้มีความแบบใช้ภาษาแบบการ์ตูนไม่ได้มีความจังหวะจะคนแบบตั้งใจจนเกินไปอันนี้มันเหมือนกับเหมือนเรามานั่งอ่านไดอารี่ของผู้หญิงคนนึงที่อายุประมาณ50แต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากการที่เขาอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ชอบแมวแต่ว่าเกลียดแม่ใช่ไหมคือมันมีที่มาที่ไปก็คือขอเล่าเรื่องย่อของเรื่องนี้เลยละกันนะเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มจากนางเอกของเราอ่ะชื่ออากิโกะอากิโกะเนี่ยอายุประมาณ50ทำงานเป็นบรรณารักษ์ไม่ใช่บรรณารักษ์บรรณาธิการเขาเป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือแห่งหนึ่งคือเขาก็ชอบทำหนังสืออะไรเงี้ยถือว่าเป็นอาชีพที่เธอชอบแต่ว่าพื้นเพโดยกำเนิดของเธอเนี่ยเติบโตขึ้นมาโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งคุณแม่เนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่ที่เป็นบ้านเนาะก็ชั้นล่างเป็นร้านอาหารชั้นบนก็เป็นส่วนที่อยู่อาศัยแล้วร้านอาหารของคุณแม่ของเธอเนี่ยมันเป็นร้านแนวญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเลยก็คือลูกค้าผู้ชายก็สามารถมากินที่นี่มาดื่มมาสังสรรค์มาพูดคุยอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่ของเธอก็เป็นคนที่ช่างคุยแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนลูกค้าก็จะมีการพูดคุยกับลูกค้าจนแบบดึกดึกดื่นดื่นอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็โตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นพอเธอโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่คุณแม่เนี่ยก็เมาไม้แล้วก็เหนื่อยกลางคืนลูกค้าผู้ชายเต็มร้านอาจจะมีลูกค้าขาจรอย่างอื่นบ้างแต่ลูกค้าขาประจำก็เป็นแบบแนวนี้อะไรเงี้ยก็ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ได้มีความชอบแม่ของตัวเองขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความอยากเป็นเหมือนแม่เพราะว่าเหมือนภาพจำของแม่ของตัวอากิโกะก็มองว่าเธอเป็นผู้หญิงขี้เมาแล้วก็เหมือนพูดจาคุยเล่นกับผู้ชายแบบเข้าถึงง่ายเกินไปพอเธอโตขึ้นมาใช่ไหมเธอก็ไม่ได้มีชีวิตคู่ก็คือไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีสามีแล้วก็บวกกับด้วยอาชีพการงานของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีจุดที่เป็นแบบเหมือนเป็นจุดพลิกผันของเรื่องนี้เนาะก็คือคุณแม่ของตัวอากิโกะเนี่ยได้เสียชีวิตไปพอคุณแม่ของอากิโกะเสียชีวิตปุ๊บร้านเนี่ยก็ต้องปิดเพราะว่าเธอไม่ได้มีความคิดที่จะต้องมาทำร้านอาหารต่อจากคุณแม่อยู่แล้วด้วยสาขาอาชีพของเธอก็คือเหมือนแบบทำหนังสือเป็นหลักอะไรเงี้ยอาหารมันก็ดูห่างไกลความเป็นจริงเนาะที่จะอยู่ๆมาเปิดร้านแต่ว่าด้วยความที่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในบริษัทที่เธอทำงานเนี่ยจู่ๆเธอก็ถูกย้ายให้ไปทำแผนกบัญชีซึ่งการทำแผนกบัญชีอ่ะมันเป็นคนละเรื่องกับบรรณาธิการหรือว่าเป็นบก.ที่คอยจัดทำหนังสืออะไรเงี้ยแต่อากิโกะเนี่ยเลือกที่จะลาออกเลยเพราะว่าเธอไม่ได้อยากทำเป็นแบบพนักงานบัญชีแล้วเหมือนสังคมอ่ะก็มองว่าเก่งลูกคิดใช้ลูกคิดเก่งอะไรเงี้ยงั้นเธอก็ทำบัญชีสิอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงคือมันไม่ได้เกี่ยวคนที่วาดรูปสวยก็ไม่ต้องเป็นจิตกรถูกปะคนที่เล่นเพลงเพาะร้องเพลงเพาะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีสุดท้ายเนี่ยเธอก็คือต้องจับพัดจับผูกเนาะมาทำร้านที่บ้านอยู่ดีแม้ว่าตอนแรกจะไม่ได้อยากทำแต่ว่า
ก็เรียกว่าเป็นความโชคดีแล้วกันเพราะว่าตอนที่เธอเป็นบก.ดูแลหนังสือเนี่ยเธอก็ได้ทำงานกับหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รู้จักกับเหมือนเป็นเจ้าของสูตรเป็นเชฟอะไรเงี้ยที่เปิดโรงเรียนสอนเธอก็เลยเลือกที่จะงั้นเราก็ขอความรู้จากคนใกล้ตัวแล้วก็ไปโรงเรียนแบบจริงจังเพื่อที่จะแบบพัฒนาอาหารของตัวเองแล้วก็ทำร้านอาหารของตัวเองแบบจริงจังหลังจากเธอไปเรียนทำอาหารอะไรเงี้ยมาเรียบร้อยละเธอก็เปลี่ยนแปลงร้านของเธอเลยจากทั้งหมดเนี่ยที่เป็นแนวร้านอาหารญี่ปุ่นเธอก็มีภาพฝันภาพวาดในหัวเนี่ยว่าร้านของเธอจะต้องเป็นเหมือนกับอารามที่ดูแบบขาวสะอาดแล้วก็ดูแบบคลีนซึ่งสำหรับคนทั่วไปแบบเราเนี่ยก็คงรู้สึกว่าต้องให้ความมินิมอลเนาะเครื่องเรือนเครื่องชามอะไรเงี้ยที่ใช้ภายในร้านเนี่ยก็เลือกใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีสีเรียบๆไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีงาสีครีมอะไรเงี้ยที่มันสีสันไม่ฉูดฉาดแล้วก็อาหารที่เธอเลือกที่จะขายเนี่ยก็มีเพียงแค่2อย่างก็คือตามชื่อเลือกเลยก็คือขนมปังแล้วก็ซุปแต่ว่าขนมปังของเธอเนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกวันก็คือจะมีขนมปังหลายๆแบบผัดเปลี่ยนกันมาอะไรงี้ซึ่งปัญหาภายในเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องเกิดอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่เปิดร้านอาหารแล้วมันจะแบบจบอย่างไปได้โดยดีคือเรามองว่ามันก็ต้องเจอกับปัญหาของ1คือลูกค้าแบบลูกค้าประจําที่เคยมาที่ร้านของแม่เธอก็เป็นลูกค้าแนวผู้ชายพอร้านมันเปลี่ยนมันจะเป็นแนวเนี้ยมันไม่ตรงคือมันไม่ได้ขายเหล้ามันไม่ได้มีความแบบเฮฮาสังสรรค์อะไรเงี้ยก็ทําให้เธอต้องเจอกับอุปสรรคแบบคําพูดคําจาแบบวิจารณ์ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยบอกว่าเหมือนโรงพยาบาลมากอาหารเหมือนอาหารคนป่วยรสชาติอ่อนอะไรเงี้ยทั้งที่เธอจริงๆอ่ะต้องการจะทำอาหารที่มีรสชาติปรุงแบบพิถีพิถันนะไม่ได้ปรุงจัดเกินไปแล้วก็เหมือนเลือกทำอาหารที่มันใส่ใจกับสุขภาพด้วยซึ่งตัวอากิโกเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านของเธอเนี่ยก็จะมีแมวลายสลิดตัวนึงชื่อทาโร่ทาโร่เนี่ยก็เป็นแมวค่อนข้างอวบๆอ้วนๆเนาะก็อยู่ด้วยกันเป็นตามภาษาของผู้หญิงมีอายุกับแมว1ตัวก็ใช้ชีวิตกันเหมือนเป็นครอบครัวแต่ว่าด้วยความพอที่เธออ่ะเปิดเป็นร้านอาหารถูกไหมแมวก็เลยต้องอยู่บนชั้น2ส่วนว่าร้านอาหารเนี่ยที่อยู่ชั้น1ก็ต้องเหมือนดูแลทำความสะอาดอย่างดีไม่ให้แบบมีขนแมวอะไรเงี้ยติดแล้วก็จุดที่มันน่าสนใจก็คือร้านของเธอเนี่ยดันกลายเป็นร้านที่ขายดีวัตถุดิบหมดตั้งแต่แบบช่วง 5-6 โมงคือมันหมดก่อนที่เธอจะคิดไว้ด้วยซ้ำแล้วก็แม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงแต่ว่าก็มีคนที่แบบยอมมากินนะน่าจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นแก๊งคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพเป็นแนวผู้หญิงที่มาที่ร้านแล้วก็เหมือนแบบน่าจะให้อารมณ์แบบเหมือนเราไปเที่ยวคาเฟ่ก็อยากถ่ายรูปด้วยกินอาหารด้วยแล้วก็บรรยากาศในร้านเองก็ดูแบบดีด้วยอะไรอย่างนี้ในพาร์ทของครอบครัวเรามองว่าอากิโกะเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีความอะไรอะรักหรือเคารพคุณแม่เบอร์แบบใหญ่เหมือนที่ครอบครัวที่มันสนิทสนมกันหรือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าเรามองว่าอากิโกะเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยการปฏิเสธแม่ตัวเองไม่อยากเป็นเหมือนแม่ไม่อยากทำอะไรเหมือนแม่อยากเป็นตัวของตัวเองอยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นอีกแรงผลักดันนึงที่ทำให้เธอแบบพัฒนาตัวตนกลายเป็นแบบคนในปัจจุบันได้หลังจากเราอ่านจนจบเนี่ยเรามีสิ่งที่ชอบในเรื่องนี้เนี่ย3เรื่องอย่างหลักๆเลยก็คือ1เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของนางเอกอากิโกะเนี่ยกับคุณแม่2ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของอากิโกะกับแมวทาโร่แล้วก็อันดับที่3การเล่าเรื่องของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าได้สมูทมากอะไรเงี้ยก็ขอเจาะไปที่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของอากิโกะกับแม่เราอ่ะชอบความคิดแล้วก็แนวคิดตรงที่เรื่องเนี้ยมันนำเสนอว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบแม่ตัวเองเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นเหมือนเขาแต่ว่าเราหยิบเอามันเป็นแรงผลักดันขึ้นมาเราก็พยายามที่จะแบบเป็นไม่เหมือนแม่ตัวเองพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบร้านอาหารจากเดิมเป็นยังไงปัจจุบันก็กลายเป็นแบบตรงกันข้ามตรงนี้เรามองว่าในหลายๆครอบครัวหลายๆบ้านอ่ะก็อาจจะมีลูกๆหลายคนที่เจอข้อเสียของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นแบบเขายิ่งครอบครัวแนวแบบคนจีนแบบฝั่งเอเชียที่แบบคือเราไม่มีใครอยากที่จะต้องเป็นเหมือนพ่อแม่ตัวเองที่คอยสั่งให้ลูกทำหนึ่งสองสามสี่ห้าทำแบบนั้นสี่ทำแบบนี้สี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
มันก็มีจุดที่คนอ่านอะสามารถรีเลทได้ง่ายอย่างตัวเราเองเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับแม่หรืออะไรนะแต่มันก็จะมีจุดที่เหมือนแบบมันเป็นความคิดแนวแบบหัวโบราณแล้วเราก็มีความคิดแนวสมัยใหม่อะไรเงี้ยพอได้อ่านเล่มนี้มันก็แม้แต่ตัวละครที่แบบจะมีอายุเยอะแล้วเขาก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งเราชอบลำดับที่2ก็คือความสัมพันธ์ของตัวอากิโกะแล้วก็ทาโร่เราชอบเรื่องนี้ตรงที่มันเปลี่ยนมันเปรียบความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเหมือนกับแม่แล้วก็ลูกคือแมวมันไม่จำเป็นสัตว์เลี้ยงมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะมันคือสมาชิกในครอบครัวมันสามารถเป็นลูกของเรามันสามารถเป็นน้องของเรามันสามารถเป็นพี่ของเราได้ถ้าเกิดเราอ่ะเติบโตมาด้วยกันกับมันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับมันทุกๆวันเนื้อเรื่องได้บรรยายเอาไว้ว่าตัวเธอได้เอาหิ้งของทาโร่เนี่ยวางไว้ข้างๆแม่ตัวเองเลยคือไม่ได้วางแบบคือโดยคนปกติอาจจะแบบพ่อแม่ไว้ข้างบนแล้วก็สัตว์เดียวไว้ข้างล่างอันนี้คือวางไว้ข้างกันเลยเพราะว่าเธอให้ความสัมพันธ์กับมันมากแม้ว่ามันจะเสียไปแล้วก็ยังเหมือนแบบกึ่งๆคิดว่ามันกลับมาคิดว่ามันเหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นไม่ได้เป็นเชิงผีซะทีเดียวอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเหมือนคนคนนั้นมันยังอยู่ในใจเราแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับเราอยู่ในเล่มนี้เนี่ยมันจะมีบทที่บรรยายความรู้สึกของอากิโกะตอนสูญเสียทาโร่ไปซึ่งเราขออ่านให้ทุกคนฟังแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพว่าเธอเนี่ยรู้สึกยังไงตอนที่สูญเสียแมวตัวสำคัญจู่ๆอากิโกะก็เศร้าขึ้นมาอีกเธอใช้ผ้าขนหนูกดดวงตาเอาไว้แล้วร้องไห้โฮตอนแม่เธอเสียเธอไม่ได้โศกเศร้าขนาดนี้ที่ผ่านมาอากิโกะจำได้ว่าเคยอ่านผ่านตาบทความหนึ่งซึ่งยกตัวอย่างเอาไว้ว่าความเศร้าของพ่อแม่ที่สูญเสียลูกนั้นเหมือนถูกฉีกทิ้งร่างเป็นเช่นนั้นจริงๆเธอรู้สึกราวกับว่าร่างกายตัวเองหายไปไหนเสียแล้วครึ่งหนึ่งตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าโหมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วว่าการที่แมวหนึ่งตัวเสียไปมันคือเหมือนสูญเสียคนในครอบครัวไปจริงๆเราก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องเราชอบเล่มนี้ในการเล่าเรื่องมากเพราะว่าสมมติเราขอเทียบเล่มนี้เนี่ยกับเรื่องเล่มนี้ขนมปังของพรุ่งนี้แกงกะหรี่ของเมื่อวานหรือว่าช่วงเวลากาแฟยังอุ่นเทียบกับเล่มนี้เนี่ยเล่มนี้จะเล่าแบบมุมมองของคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็ค่อยๆเล่าแบบช้าๆเนิบๆแต่ว่าทุกๆประโยคทุกๆเรื่องที่แบบดำเนินไปอ่ะไม่มีช่วงไหนที่ไม่สำคัญทุกอันมันคือเนื้อแล้วก็แบบเล่าไปจนจบในช่วงที่เป็นน้ำก็รู้เลยว่าแบบมันเป็นจุดที่สำคัญมันเป็นจุดที่อ่านแล้วไม่ได้แบบเสียเวลาอะไรเงี้ยเลยเป็นเล่มที่เรารู้สึกว่าชอบการเล่าเรื่องของเล่มนี้มากๆสรุปแล้วเนี่ยเรื่องวันที่เหมาะกับขนมปังซุปและแมวสำหรับเรานะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีมูดโทนที่เบาจนเกินไปเรียกว่ามีน้ำหนักที่กำลังดีแล้วก็การหยิบเอาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่มันขัดแย้งกันแล้วก็ความสัมพันธ์ของเจ้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงในมุมที่เหมือนแบบสนิทชิดเชื้อกันมากๆอะไรเงี้ยมาเล่าก็ถือว่าทำได้ดีเลยสำหรับใครที่อยากลองหาวรรณกรรมญี่ปุ่นที่แบบขายอยู่บนเชลอะไรเงี้ยบางทีไปเดินคีโนไม่รู้จะซื้อเล่มไหนไปเดินแบบในอินเซตบุ๊กบีทูเอสอะไรเงี้ยก็ตามก็เล่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่หยิบมาเถอะอ่านไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากก็คือแบบสนุกชัวร์มาคอนเฟิร์มว่ามันสนุกจริงแล้วก็ใครที่อ่านเล่มนี้แล้วอาจจะมีแนวคิดต่างจากเราก็สามารถมาพูดคุยกันได้เนาะใต้คอมเมนต์หรือว่ารู้สึกว่าแบบเล่มนี้จริงก็อ่านนานแล้วก็ถือว่าคลิปนี้ EP นี้ก็เป็นการคุยกันละกันนะให้แบบมีเล่มอื่นเข้ามาบ้างหลังจากเรารีวิวมูราคามิไปประมาณ6เล่มได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบตอนนี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยก็บ๊ายบาย